เดตยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่27มีนาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 86,498 รายจำนวนผู้ยังคงมีอาการ 66,414 รายจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 9,134 รายจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว 1,950 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 66,414 รายกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 36,653 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 26,029 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 3,732 รายเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลอิตาลีก็ได้ออกมาประกาศรับสมัครพยาบาลอาสาเพื่อรับเข้ามาช่วยเหลือแพทย์พยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดในโครงการ Infermieri per Covid จำนวน500ตำแหน่งซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่28มีนาคม2563คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีการงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เสนอแนวทางเลือกสำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถที่จะดำเนินการเรียนการสอนกันต่อเนื่องได้ตามโครงการ La Scuola Non Si Ferma ที่แปลว่าโรงเรียนไม่หยุดโดยจะมีการอัปเดตเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆแบ่งตามอายุและสาขาวิชาตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมโจกะเอเครียหรือเล่นและประดิษฐ์จะเป็นแนวทางแรกที่จะนำมาใช้ซึ่งจะทำให้เด็กๆมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และพัฒนางานฝีมือที่บ้านได้นั่นเองและโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ช่องไรที่ได้เสนอแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาโดยจัดให้มีช่องไรเพลย์และไรสควอล่ะเป็นช่องทางสื่อการเรียนการสอนระหว่างคุณครูแต่นักเรียนค่ะท้ายนี้ปูก็มีวิธีสังเกตอาการผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. ไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีที่มีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ก็รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ